็ดูแลแต่ทีนี้มันจะใช้พันธสัญญาในการเป็นสมาชิกขีดซื้ออันนี้เขามีโรงไฟฟ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาต้องการเชื้อเพลิงใช่เขาทำส่งเสริมกินได้ดิแถวโคราชไม่มีหรอกกันกินไม่ครับตอนไหนวะเนี่ยดังของไอ้ครับตัวแท้ดังห้องมันตกเลยมันต้องเลยถ้าให้เขาดูแล้วก็ให้ต้นขนาดนี้ถ้าดินมันอิ่มก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับใหญ สื่อมวลชนนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพี่ปัญหาโรงงานบริษัทอะไรครับบริษัทสยามฟอเรสต์ครับผมมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกฐินครับพอปลูกต้นกฐินเสร็จแล้วในขณะราคาประกันเนี่ยประกันไว้ที่750ครับผมเกษตรกรก็มองเห็นว่าการส่งเสริมลักษณะนี้จะทำให้มีรายได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนพันธุ์พืชบ่อยๆก็คิดว่ามันลดต้นทุนเกษตรกรก็ร่วมปลูกกับเราเกษตรกรที่เข้ามาร่วมลงบัญชีกับเราเนี่ย 2,000 กว่ารายมีเนื้อที่ในการปลูกประมาณ 20,000 เกือบ 30,000 ไร่ได้เพราะว่าโรงงานรับซื้อแค่500มันก็ทำให้เกษตรกรมันขาดทุนครับผมขาดทุนมันเกิดการขาดทุนสะสมมา 3-4 ปีที่เกษตรกรไม่มีรายได้เลยเนี่ยตอนนี้มันก่อนจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าไม่เอากฐินพวกนี้ออกไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ครับผมตอนนี้บริษัทรับซื้อเท่าไหร่ครับพี่ที่500ครับขาดทุนมั้ยพี่ขาดทุนขาดทุนตั้งแต่ถือเรื่อยยังไม่ได้ตัดฮะอ๋อต้องการให้บริษัทนี้รับซื้ออย่างน้อยเลยเนี่ย750ครับผมอย่างต่ำเลยนะฮะ750ให้เกษตรกรเหลืออยู่ส่วนที่สัก200ครับผมเสียเวลามา 3-4 ปีเนี่ยกำไรแค่200เนี่ยนะเหลือแค่200เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะพอพยุงช่วยกับบริษัทได้ครับผมมันมีบริษัทอื่นรับซื้อนี่ไปได้ไหมครับพี่ซื้อ750เราตัดขายหมดอ่ะครับผมครับแต่ว่าปัญหามันก็คือบริษัทต้องปลดล็อกให้เราปลดล็อกให้เราก็คือให้เราตัดไปขายให้เจ้าอื่นโดยที่จะไม่ดำเนินคดีกับเราเพราะสาเหตุอะไรครับพี่เราทำสัญญาทำสัญญาเป็นสมาชิกครับผมทำสัญญาเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้วก็ไปเบิกต้น 9,000 มาโดยบริษัทเป็นผู้ต้นลงทุนต้น 9,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขามีส่วนลงทุนในพื้นที่ของเราเนี่ยผลผลิตออกมามันเป็นของบริษัทด้วยมันก็เหมือนว่า มีอำนาจในการสั่งการสูงสุดของจังหวัดก็สั่งให้พาณิชย์เข้ามาดูนะมาดูเรื่องการซื้อมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมช่วยเจรจาช่วยเจรจาเป็นตัวกลางให้กับชาวบ้านหน่อยนะใช่ใช่ครับผมคือถ้าปล่อยให้ชาวบ้านเข้าไปนั่งเจรจาเองเนี่ยมันก็เหมือนแมวไปคุยกับหมาครับผมครับมันกำลังในการต่อสู้ในการเจรจามันต่อรองกันไม่ได้ บริษัทเขาก็บีบอย่างเดียว คุณไม่ตัดก็คือไม่ตัดก็ทิ้งไว้ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่อย่างนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แต่คนจะตายมันคือชาวบ้านไงขาดทุนอยู่จะก็อยู่ในหม้ออะไรวะนั่นนะครับใช่